ที่มาที่ไปของ Insane Motorsport เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆก็เกิดขึ้นมาจากรถแดกรถแดกก่อนเลยพอเหมือนเราเข้ามาก็มีคนมาแบบถามค่อนข้างเยอะว่าอยากมาขับมันยากไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้แต่บอกว่ามันก็ยากกว่าที่คิดเยอะตรงนั้นก็ไปนั่งหมกมุ่นเล่นเกมที่ห้างจนได้รับคัดเลือก6คนสุดท้ายไปอังกฤษก็ไปแข่งของมันเหมือนรายการเรียลลิตี้ของ Nissan GT Academy นะครับก็แบบไปขับพวก GTR Ariya Tom Caterham ก็คือเราอ่ะมีความฝันที่อยากจะแข่งรถตั้งแต่เด็กนะครับแต่ไม่มีใครส่งเสริมถ้าไม่มีเงินก็ต้องฝืนในเมืองผมอ่ะขายรถที่ตัวเองรักมากนะทิ้งเราเอาไปทำรถแข่งตัวเน่งก่อนเลยเน่งเป็นเจ้าของทีมอ่ะเป็นหัวหน้าทีมอันนี้ก็อาจจะเป็นคำทบใหม่อีกอันนึงที่จริงๆว่าที่แตกต่างจากเรื่องอายุน้อยนะพี่ก็เหมือนแบบเหมือนว่าและนี่ก็ Human Race นะครับผมในทีม Insane Motorsportนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนำตัวของแต่ละคนกันก่อนแล้วกันเริ่มจากฝั่งขวาของด้านปั๊บเลยแล้วกันอ่ะมาขอชื่อนามสกุลขับรถอะไรบ้างอายุเท่าไหร่ครับสวัสดีครับชื่อธนภัทรสุทธิสว่างครับชื่อเล่นชื่อโอมอายุ18ปีครับปัจจุบันก็ขับรถ Honda Vio กับ Honda CRZ ครับหลายคันเลยแหละจริงๆแล้ววันก่อนก็เห็น Vio อีกคันนึงฉายาเรียกว่าอะไรโอมาลายเน่ต้องบอกว่าโอมาลายนี่ก็คือจะเป็นอยู่หัวต้นๆเลยของหลายๆรายการของกำแพงมาของกำแพงด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีค่ะชื่อเนชชนันชิชาธนาธิธาดากุลค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะชื่อว่าบ้างอลิสาขุนแขวงค่ะอายุ29ปีค่ะใช่ขับรถตอนนี้ก็มี Honda Jazz 4K ค่ะแล้วก็ Toyota Yaris Etive ค่ะสวัสดีครับนายดนวัฒน์วรกิติชัยแล้วชื่อเล่นชื่อว่านิ่งหน่องนะครับก็อายุ28ปีนะครับปีนี้29แล้วครับจริงเหรอมึงเด็กกว่าชาวบ้านเขาเลยเหรอใช่ๆๆใช่ใช่เกิดหน้ากับหุ่นนี่ก็เกินแล้วนะเกิด94โอเคเกิด94ต่อก็ขับ Honda Brio นะครับแล้วก็กระบะฉายาของหน่องอ่ะฉายาพลังจันทาขอท่าสวยๆอีกทีอะไรจันทร์ชื่อนามคเนศพระสุธาดาครับชื่อเล่นชื่อเหน่งครับอายุ33ปีครับเป็นเจ้าของทีมเป็นหัวหน้าทีมด้วยชื่ออาชิตพลเจริญลาภนพรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อเจแปนครับขับเสียแซ่ครับภูวพลครับทวีไกรกุลครับชื่อเล่นชื่อภูครับปีนี้16ครับขับ CRZ กับยาริสวันเมกเลสครับผมโอ้อายุ16 18สวัสดีครับผมไอตนาสาธรครับผมอายุ15เกือบ16ครับปีนี้ขับ CRZ แล้วก็ Yaris One Make Race ครับก่อนอื่นเลยคำถามแรกที่อยากจะรู้นะในทีม Insane Motorsport เนี่ยที่มาที่ไปก่อนเลยของเน่งก่อนเลยแล้วกันที่มาที่ไปของ Insane Motorsport เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาจากจริงๆก็เกิดขึ้นมาจากรถแดกก่อนเลยก็จริงๆแล้วตัวเองเล่นรถแดกอยู่แล้วแล้วก็เน็ตเขาชอบเซอร์กิตครับก็เลยพาเน็ตมาวิ่งเซอร์กิตก่อนอือฮึแล้วเป็นผู้หญิงคนแรกๆนี่ที่วิ่งรถแดกแล้วก็มาวิ่งเซอร์กิตใช่มั้ยใช่อือฮึเปล่าหรอกแต่จริงๆแล้วคือแต่ก่อนนี้แบบเซอร์กิตมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากกว่าปัจจุบันนะใช่ๆแล้วก็ด้วยเม็ดเงินก็ค่อนข้างที่จะเยอะอือฮึใช่ก็เลยพอเริ่มหาเงินได้ก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามาอ๋อโอเคอันนั้นก็คือเป็นบางส่วนของการเริ่มต้นของมอเตอร์สปอร์ตถูกไหมใช่ใช่และอินเซนมอเตอร์สปอร์ตล่ะกูต้องการอยากรู้ว่าชื่อทำไมถึงตั้งชื่อนี้อ๋อทำไมถึงตั้งชื่อว่าอินเซนก็คือมันได้มาจากตอนเล่นรถแดกกันแหละพี่ก็เหมือนเวลาหนึ่งทำรถอะไรที่แบบเวลาทำรถก็แบบชอบทำอะไรแบบบ้าๆชอบทำอะไรที่แตกต่างชอบไปเอาจากอะไรที่ไปดูของเมืองนอกมาเขาใช้อะไรเราก็เอามาใช้ในรถก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนเสพในโลกโซเชียลของเมืองนอกค่อนข้างที่จะเยอะกว่าชาวบ้านเขาใช่ใช่แล้วก็บวกกับตรงที่ว่าเราค่อยเอามาพัฒนากับในอู่ถูกไหมใช่เอามาพัฒนาในอู่ซึ่งต้องบอกว่าก็คือจะเป็นแบบในกลุ่มแรกๆแล้วกันที่สร้างรถขึ้นมาให้มันเหมือนกับสไตล์เมืองนอกใช่ไหมก็
ไม่รู้ก็ว่าได้ก็ด้วยความบ้านั่นแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนมันบ้าคนละอย่างใช่ไหมก็ในอันนี้ก็คือในส่วนของเน่งผมถามมาปางบ้างดีกว่ามาปางเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตมาได้ไงครับก็ปีที่แล้วบางเข้ามากับสปอนเซอร์ค่ะก็คือยีเดวิสึค่ะก็คือได้เหมือนแบบเขาอยากหานักแสดงแล้วก็แบบคนที่แบบชอบขับรถอะไรเงี้ยมาลองดูเพราะเขาอยากให้มอเตอร์สปอร์ตมันแบบเข้าถึงคนได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบคนแค่บางกลุ่มที่มาขับอะไรเงี้ยพอเหมือนเราเข้ามาก็มีคนมาแบบถามค่อนข้างเยอะว่าอยากมาขับมันยากไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้แต่บอกว่ามันก็ยากกว่าที่คิดเยอะแล้วเคยมีทักษะในการขับแข่งมาก่อนบ้างไหมไม่ค่ะก็คือเพิ่งมาเริ่มใหม่แบบเริ่มศูนย์เลยก็ที่นี่เลยก็ในปีที่แล้วใช่ก็ค่อยๆพยายามแบบหาประสบการณ์เรื่อยๆค่ะอ๋อผ่านมากี่สนามแล้วครับก็น่าจะ10ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้ารายการนึงมันก็จะแข่งแบบ3สนาม5สนามบ้างอะไรอย่างเงี้ยรวมๆมันก็น่าจะ10ได้ค่ะรถที่มาปางใช้แข่งล่ะครับถ้าปีนี้ค่ะก็จะมีเมื่อต้นปีจะมีแบบ Honda City 1500 Turbo ที่แข่งไป2สนามแล้วก็เปลี่ยนเป็น Honda Jazz GK ค่ะแล้วก็มี Toyota Yaris Ativ ที่กำลังจะแข่งอาทิตย์นี้ค่ะอ๋อโอเคแล้วถามแบบไม่ทราบเลยนะคือมะปางเป็นนักแสดงใช่ค่ะใช่ไหมอยากทราบว่าการเป็นนักแสดงกับนักแข่งเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมต่างว่าเป็นนักแสดงเราจะรับเงินแล้วเป็นนักแข่งเราจ่ายเงินโอเคส่วนใหญ่โอเคแต่ว่ามันก็เหมือนกับเราไปเล่นกีฬาแหละถ้าเราชอบเราก็แบบยอมที่จะจ่ายเนาะชอบแบบไหนมากกว่ากันอุ้ยชอบทั้งสองแบบเลยคือเราก็ต้องแสดงด้วยเพื่อรับเงินรับเงินเสร็จแล้วก็เอาเงินมาจ่ายโอเคโอเคสนุกคนละอย่างไซเคิลต้องว่าอย่างนั้นเนาะใช่ใช่ค่ะเวลาลงไปอยู่ในสนามเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมันมีหลายความรู้สึกมากมีทั้งแบบดีใจเสียใจลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเสียใจยังไงอะบางทีเราแบบพลาดอะไรแบบโง่ๆแล้วก็แบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเช่นนี้เน็ตหัวล้อซะขนาดนี้ไม่คือบางทีเหมือนกับปังอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาจากออกท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เพิ่งมีโอกาสได้ออกแบบหัวแถวกับเขาบ้างออกแล้วก็โล่งอยู่ดีก็เลยแบบมันก็เป็นอะไรโง่ๆที่เราต้องปรับปรุงตอนถามหน่อยเห็น cover เยอะมากเลยค่ะ cover เพลงค่อนข้างที่จะเยอะอยากทราบว่าเวลาแข่งรถมีบ้างไหมที่พยายามแบบบิ้วตัวเองในการร้องเพลงแล้วไปแล้วก็ขับรถไปอยู่เงี้ยโหไม่สามารถอ่ะไม่สามารถขนาดนั้นขับก็ต้องเหมือนกับโฟกัสแบบรถโฟกัสทางอะไรเงี้ยโฟกัสเพื่อนแข่งไม่ได้โฟกัสอื่นเลยมันลืมไปเลยอ่ะฮะต้องแปลนบ้างเจแปนเขาบอกว่าเป็นน้องๆที่หน้าใหม่แล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตจริงๆซึ่งในมุมมองของเด็กๆบ้างดีกว่าว่าเข้ามาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้ยังไงผมเริ่มแม่เริ่มมาจากโกคาร์ทครับอ๋อโกคาร์ทก่อนขับโกคาร์ทมาก่อนเหรอครับอยู่ในคือขับมานานแค่ไหนขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ปี2015ครับ15แล้วตอนนี้2008ปีทำไมถึงได้มาขับโกคาร์ทตอนนั้นแค่เหมือนแบบอยากขับแบบเหมือนโกคาร์ทแบบแค่อยากลองขับเฉยๆครับยังไม่ได้อยากแข่งครับแล้วเหมือนไปเห็นรายการโกคาร์ทที่แบบเหมือนเขาเอาเด็กมาเทรนเพื่อไปแข่งครับแล้วเหมือนพ่อบอกว่าให้ลองไปลงดูอะไรประมาณนี้ครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆว่าจุดเริ่มต้นเลยคุณพ่อพาไปลองเล่นโกคาร์ทครับแล้วเห็นแววว่าเฮ้ยน่าจะพอขับได้นะลูกน่าจะสนุกใช่ไหมครับก็เลยได้มาคลุกคลีกันในวงการ4ล้อเล็กก่อนถูกป่ะครับโอเคพอได้คลุกคลีกันไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมได้ถึงมาอยู่ในอินเซนได้คือวันนั้นผมเอารถไปลงแทร็กเดย์ครับเป็น Honda EK ครับครับผมแล้ว VTEC โซลินอยด์มันรั่วครับครับก็เลยจะเอามาให้พี่เหน่งซ่อมครับแล้วเหมือนวันนั้นพี่เหน่งก็ชวนมาแข่งรถเลยครับอ๋อเหรอครับด้วยความบังเอิญครับ ชวนน้องมาในทางที่ดีใช่ไหมมันใช่คือตอนแรกเนี่ยคูเป้เนี่ย คือแบบเอาไปลงแทร็กเดย์แล้วก็แบบรถแบบไม่มีอะไรเลยโลบาร์ไม่มีช่วงไม่ได้ปรับช่วงล่างไม่ได้ทำสุดไม่ได้ตั้งมาเพื่อไปวิ่งในสนาม uh-huh. แล้วก็ไปวิ่งพีระก็รู้ๆกันอยู่ว่าพีระมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายนิดนึงก็เลยแบบบอกว่าแบบเฮ้ยมันอันตรายนะแบบแต่ตอนแรกก็ยังแบบตอนที่คุยกันก็ยังไม่รู้ว่าแบบน้องแข่งคาร์ดมาก่อนแต่แบบพอถามเวลาบอกวันนั้นวิ่งเท่าไหร่นะ20ป่ะ2 20 2 1 1นาที20ก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบครั้งแรกในชีวิตอ่ะใช่ป่ะขับพีระ1นาที20ก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนจะเร็วนะอะไรเงี้ยแข่งไหมอะไรเงี้ยแล้วมารู้ทีหลังว่าอ๋อขับคาร์ดต้านก่อนต้านก่อนต้านก่อนข้าวต้องพูไปก่อน
ครับไม่สำคัญใช่ไหมไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่คืออย่างต้านเนี่ยพี่เรายังไม่ค่อยได้คุยพูดคุยกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ากับคนอื่นเองอะปั๊มเองอาจจะค่อนข้างที่จะสนิทกันอยู่แล้วนะครับต้องทราบบ้างเหมือนกันว่าเบื้องหลังของต้านนะครับเข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ไงครับก็เริ่มจากคือตอนแรกพ่อผมก็แข่งรถอยู่แล้วครับครับผมก็คุณพ่อแข่งรถอะไรครับโทษทีครับF2 ครับ F2 Super 2000ใช่ Super 2000ก็ขับมายาวนานครับผมก็ดูพ่อผมแข่งรถตั้งแต่ผมเด็กครับแล้วอยู่ดีวันนึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีพ่อผมก็จับลงผมขับโกคาร์ทครับแล้วขับโกคาร์ทก็รู้จักกับเจแปนที่โกคาร์ทเหมือนกันครับครับรู้จักมานานครับแล้วขับมาตั้งแต่ผมอายุ8ขวบปี2016ครับแล้วก็เพิ่งเริ่มขึ้นรถใหญ่วันนี้ปีนี้ปีแรกครับส่วนน้องภูก็เข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตก็เพราะว่าโกคาร์ทเหมือนกันใช่ไหมน้องภูเลยใช่ไหมใช่ครับพ่อบังคับอันเนี้ยใช่พ่อบังคับตอนแรกอยากครับหลังๆพ่อบังคับแล้วเพราะว่าสุดท้ายพี่เห็นเล่นขับทีไรก็พ่อจะเป็นกรรมการอยู่ด้านหลังคอยด่าอยู่ตลอดเวลาใช่พ่อจะบ่นตลอดครับแล้วทำไมถึงเลือกใช้ CRZ นะเพราะว่ารถมันเฟี้ยวดีครับมันเท่ใช่ไม่เหมือนแจ๊สครับอ๋อเหรอใช่แล้วทำไมถึงต้องมาแข่งรถใหญ่อ่ะเพราะว่าโกคาร์ทมันสำหรับผมไปแล้วมันอ่อนสำหรับผมไปแล้วน่ะโหมันอ่อนด้วยเหรอใช่มันอ่อนสำหรับผมไปแล้วมันแบบโอ้โหเบย์ด้วยเป็นไงดูท่าด้วยนิ่งหน่งอ่ะก็เราก็แข่งรถกันมาตั้งแต่สมัยนานอยู่พอสมควรแต่นิ่งหน่งพัฒนามาทุกๆปีซึ่งในปีที่ผ่านมาผมเห็นว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเยอะมากพอสมควรสิ่งที่ผมอยากรู้เลยว่าหน่งเคยไปทำอะไรที่เมืองนอกมาก่อนนะ GT Academy ตรงนั้นก็ไปนั่งหมกมุ่นเล่นเกมที่ห้างตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดแล้วคือแข่งรอบนึงอ่ะในรอบคัดเลือกอ่ะนะแข่งรอบนึงอ่ะมันก็มีแบบเป็นพัน2,000เป็นหมื่นคนนะครับแข่งรอบนึงขับได้แค่3รอบแล้วก็ต้องไปวนต่อคิวอีกเป็น100คนผมก็ไปตั้งแต่เช้าจนห้างปิดจนได้รับคัดเลือก6คนสุดท้ายไปอังกฤษมีได้ไปอังกฤษด้วยใช่ก็คืออันนั้นไปทำอะไรบ้างก็ไปแข่งของมันเหมือนรายการเรียลลิตี้ของ Nissan GT Academy นะครับก็แบบไปขับพวก GTR Ariya Tom Caterham คือตามรายการอ่ะที่เขาจัดเอาไว้ให้อ๋อแล้วได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนู้นมาบ้างก็คือเราอ่ะมีความฝันที่อยากจะแข่งรถตั้งแต่เด็กนะครับแต่ไม่มีใครส่งเสริม uh-huh. คือเราก็เพิ่งเรียนจบมาแล้วเราก็กลับมาจากแคนาดาใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วเราก็นั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจออันเนี้ย GT Academy ก็ให้โอกาสเราไปนั่งแล้วโดนคัดเลือกไปที่นู่นพอเราไปแข่งรถครั้งแรกในชีวิตก็คือที่อังกฤษรถอะไรหลายคันนะแต่เพื่อนไงที่มันหัวเราะย้อนเนี่ยเพราะผมเล่าเรื่องนี้หลายรอบแล้วอันนี้ยังไม่รู้เอาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ด้วยคือต้องบอกก่อนบางทีแล้วมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะกับความอดทนด้วยที่แบบไอ้เหี้ยเราจะได้ในจุดเนี้ยเพื่อแบบไปทำการแข่งขันอยู่ใช่แล้วคือเราความฝันอยากแข่งรถมาตั้งแต่เด็กนะแล้วเขาให้โอกาสเราไปแข่งรถที่นู่นนะแบบเหมือนแบบไฟในตัวมันลุกขึ้นมาครับพอเราแข่งที่นู่นแล้วเราได้เป็นแชมป์ประเทศไทยกลับมาใช่ไหมอ่าฮะไอ้2,000ที่บ้านขายทิ้งเลยขายทิ้งไปซื้อแจ๊สทำเองเอางี้เล่าเรื่องเท้าความเล็กน้อยคือต้องบอกว่าก่อนที่หน่งจะกลับมาอยู่ที่ไทยหน่งเคยอยู่เมืองนอกมาก่อนใช่ก่อนที่จะไปอะคาเดมี่ในครั้งนี้ก็เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหน่งเองอ่ะเพิ่งหัดขับรถเพิ่งหัดแข่งรถเราก็จะมีแบบไปวิ่งแทร็กเดย์กันบ้างอีจี4ประตูอันนั้นก่อนหรือหลังหลังแล้วอ๋อหลังแล้วเอาเป็นแจ๊สมาก่อนเป็นแจ๊สอะเป็นแจ๊สคือคันแรกเอาคันแรกรถแข่งคันแรกคันแรกผมก็จะมาเจอคัน S 2000เนี่ยแหละที่เราไปขับรถเล่นกันสมัยก่อน S 2000นั่นคือก่อนไปโอเคแรกๆกลับมาหมาดๆเลยเอารถกลับมาด้วยเอากลับมาจากแคนาดาโอเคเคยเรียนอยู่แคนาดามาก่อนต่อ Academy แล้วไงต่อก็แค่นั้นหรือเปล่าเดี๋ยวถึงไหนแล้วนะชื่อของ Academy ดิผมอยากรู้เพราะว่าผมเห็นคุณได้ไปขับ Nismo ใช่ก็ Nismo Nissan GT Academy ที่อังกฤษที่สนาม Silverstone เขาก็มีให้ขับแบบว่าแข่งกันเองอ่ะแข่งกับประเทศอื่นด้วยสุดท้ายก็ประเทศไทยน่าจะได้ที่3จากประเทศทั้งหมดแต่ผมก็ได้เป็นแชมป์ของคนไทยที่ไปกลับมาแค่นั้นอ๋อโอ้โหก็เลยไม่ได้ไปต่อถ้าคนที่
ประเทศที่ชนะเขาน่าจะได้ไปแข่ง24 hours Le Mans ใช่ขับ370 LM แล้วอย่างนี้คิดว่าอันนี้บอกกับท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะมีโอกาสที่แบบไปฝึกหรือว่าต้องมีความพยายามหรือว่าจะต้องไปติดตามในรูปแบบไหนบ้างที่จะสามารถให้แบบไปหาข้อมูลน่ะแล้วเพื่อจะไปทำการแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงต่างประเทศอะไรเงี้ยจนถึงต่างประเทศเหรอครับคือมันมีหลายรายการไหมวะแต่ช่วงเนี้ยถ้าเมืองไทยมันไม่มีแล้วนะคือรุ่นผมมันเป็นรุ่นสุดท้ายของรายการ Nissan GT Academy นะแต่ถ้าจะไปด้วยเงินตัวเองอ่ะถ้ามีเงินอ่ะไปได้ทุกที่อ่ะก็เข้าใจมีเงินอ่ะไปได้ทุกที่ถ้าเกิดจะแข่งรถเมืองไทยมีเงินก็ทำอะไรก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีเงินก็ต้องฝืนอย่างเหมือนผมอ่ะขายรถที่ตัวเองรักมากนะทิ้งแล้วเอาไปทำรถแข่งแต่ผมแข่งรถแจ๊สอ่ะไปได้3สนามมีพี่คนนึงเดินมาหาเลยว่าไปขับรถให้พี่มั้ยรถพี่ว่างอันนั้นคือพี่นัดได้มั้ยเขาเป็นใครได้พี่นัด DNA อ๋อพี่นัด DNA เอาผมไปขับ Bio ปีแรกก็เป็นทีมทวินใช่หลังจากนั้นผมก็ยังขับ Bio แล้วก็ขับแจ๊สอยู่แต่เขาชอบไม่ให้ผมขับแจ๊สแล้วนะบอกว่าจะไปขับทำไมแจ๊สอ่ะขับอันนี้อย่างเดียวก็พอแล้วแต่คือแบบด้วยตัวเองอ่ะหิวหิวแข่งหิวประสบการณ์อยากแข่งถ้าแข่งทุกวันได้ยิ่งดีวิชาด้วยลองวิชาอยากขับอยากลองแจ๊สผมเนี่ยหมั่งรอบคันเลยแบบปอแปรรอบคันแต่ผมไม่เคยมิดนะตั้งแต่ขับรถมาผมยังไม่เคยมิดเลยก็นั่นแหละหิวประสบการณ์ก็แข่งมาจนได้จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าพัฒนามาค่อนข้างที่จะมาไกลพอสมควรเลยล่ะนะใช่ครับเพราะว่าหน่งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่26แล้วตอนเนี้ย28เฮียตอนแรกบอก28 32อ่ะ32โอเคโอเค26ใช่ป่ะ1 2 3 4 6ปีแล้ว6ปีแล้วครับแต่เสียดายถ้าไม่นับโควิดก็จะแค่เท่าไหร่เอง4ปีคำสบประมาทที่ทำให้เป็นแรงผลักดันได้เกิดทีมขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยได้เซอร์วิสรถหลายๆคันในทีมของพวกเราเนี่ยจากคนภายนอกที่มองเราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเรามันยังเด็กอยู่อันนี้น่าจะเป็นข้อเดียวนะตอนนี้ว่าแบบมีแต่พวกเราก็แบบมีเด็กๆช่างทุกคนก็คือเอาง่ายๆว่ามองง่ายๆว่าในทีมใหญ่ส่วนในทีมรถแข่งดีกว่าทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีอายุกันอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะมีประสบการณ์เขาค่อนข้างพอสมควรอยู่แล้วแต่ด้วยส่วนตัวของเราเองอ่ะของเรายังอายุน้อยคือเด็กรุ่นใหม่อายุน้อยที่มาทำทีมตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมใช่ซึ่งถามว่าในคำสบประมาทเนี่ยมันในส่วนตัวพี่นะมันไม่ได้เรียกว่าคำสบประมาทแค่คนอื่นอาจจะมองในมุมแค่ว่าเฮ้ยมึงเด็กมึงจะสู้กูได้วะถูกป่ะก็เป็นไปได้โอเคก็ประสบการณ์เยอะกว่าโอเคประสบการณ์เยอะกว่าแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ทำมาค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าดูน้องๆหลายๆคนจากที่เพิ่งเริ่มรถก็ตามเนาะก็ทำให้ทุกคนได้พัฒนาตามๆพร้อมๆกันขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นหัวได้แชมป์กันด้วยใช่ป่ะได้แชมป์โอมได้แชมป์ปีนี้โอมได้แชมป์ได้แชมป์ D3 โอมได้แชมป์ D4 เน็ตได้แชมป์ D4 จูเนียร์อันนี้ได้ที่2โอเคเบรกลึกไปโค้งนึงวันนึงโอเคถามเน็ตดีกว่าในส่วนของเรื่องคำสบประมาทเพราะว่า1เลยคือเน็ตเป็นผู้หญิงแล้วต้องไปฟาดฟันกับผู้ชายในสนามแข่งค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะเน็ตวิ่งในรุ่นใหญ่เนาะวิ่งรุ่นของรายการรุ่นแบบอันนี้มาตลอดใช่ไม่ได้มีแบบขับเลสไม่มีเลยเน็ตก็จะวิ่งกับผู้ชายทั้งหมดใช่ในทั้งสนามจะมีเน็ตอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่รู้สึกยังไงบ้างกับการขับตอนแรกเป็นคนไม่ซีเรียสเลยคือเน็ตแข่งคือเน็ตอยากแข่งแพ้ก็แพ้อะจะเป็นอะไรก็ไม่โดนกดดันมั้งหรอกดดันไหมตอนแรกไม่กดดันคือชิลเพราะว่าแบบก็บอกเนี่ยคือเน็ตเริ่มอายุเยอะมากแล้วแล้วเริ่มอายุเยอะมากแล้วโอเคใช่ก็แค่แบบอยากขับแต่พอวันนึงที่มันแบบขับไปมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะในสำหรับตัวเน็ตเน็ตพอใจของเน็ตแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีคำพูดจากคนอื่นว่าแบบมาพูดกับเน็ตว่าแบบจะทำรถให้เน็ตขับทำไมอะไรเงี้ยแบบเปลืองตังค์อ่ะทำไมอ่ะช้าอ๋อโอเคใช่แล้วก็แบบก็คิดว่าเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันละที่แบบตอนแรกขับมาตั้งหลายปีก็อยู่ท้ายตลอดมีปี
ปีนี้หรือปีที่แล้วปีที่แล้วที่รู้สึกว่าจะเป็นคนขึ้นมาอ๋อเออแต่ก็เห็นเน็ตมาตลอดตั้งแต่ช่วงการแข่งแดกเลยตั้งแต่แดกมาเลยแล้วก็จะมีเน่งอ่ะคอยเป็นคนซัพพอร์ตตลอดเวลาเออมึงคอยด่าน้องอ่ะไม่ได้ด่าน้องไม่เคยด่าบังคับว่าเน็ตเป็นคนคิดเยอะอ่ะคือพูดมาอย่างนี้คือรู้แล้วว่าแบบเออก็อยากคือมันเหมือนแบบเราแบบยังไงอ่ะคือทำมาด้วยกันอ่ะเออเหมือนเน็ตก็ต้องทำให้ได้ใช่เน่งก็จะแบบคุณเน่งก็อยากให้เน่งทำให้ได้แหละเน่งก็จะคิดเยอะหน่อยมาปังมีบ้างไหมครับก็ถามคำโซปามาเขาก็จะแบบเหมือนแบบเป็นแบบพวกเป็นดารามาแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่แบบเป็นนักแสดงอ่ะมันก็มีคำพูดเยอะแยะมากมายอยู่แล้วในวงการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราต้องแบบรับให้ได้มาที่นี่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าเรามาเพราะว่าเราก็อยากแข่งเหมือนกันแล้วก็แบบเราก็เริ่มช้าเหมือนกันอย่างที่พี่เนทบอกของบางก็เหมือนเริ่มตอนที่แบบบางเพิ่งเก็บเงินมีเงินพอที่จะแบบสามารถเอามาแบบซื้อรถได้แล้วก็แบบมาลงแข่งได้ก็เลยมันก็เลยเริ่มช้ากว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกแบบแย่หรืออะไรก็เราเริ่มช้าเราก็ค่อยๆไปอะไรเงี้ยก็โอเคมายิ้มก็สนุกดีอยากรู้ว่ามีความต่อเนื่องกับชีวิตยังไงกับที่ว่าตอนแรกเลยเรามีสปอนเซอร์ค่ะซัพพอร์ตเราในการขับแข่งใช่ไหมแล้วในปีต่อมาพอเราไม่มีสปอนเซอร์แล้วอะทำไมถึงยังอยากที่จะแบบมาแข่งรถต่อโดยใช้เงินตัวเองคือรู้สึกว่าพอมีสปอนเซอร์มันก็ดีแหละที่เราได้ลองอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่เราอยากทำเหมือนกันแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ทำ อย่างแบบไปลงรายการอื่นๆที่เราอยากลงนะหรือมีรายการอื่นที่แบบมีเพื่อนเราลงอะไรเงี้ยเราก็อยากไปลองอันนั้นเราก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะพอเก็บเงินทำรถได้คันนึงก็เลยตอนนั้นก็เหมือนชวนพี่เน็ตนี่แหละมาขับอินดูรันกันมันเลยเป็นที่มาที่แบบปังมาอยู่ที่นี่อ๋อโอเครู้จักกันมาก่อนไหมสองคนไม่รู้เลยจะไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเหมือนจะคุยกันหลังพิษอ๋อทำไมนะปังรับรางวัลตอนแข่งใช่แข่งซูเปอร์เทอร์โบปังไปรับถ้วยแล้วปังก็แบบพี่ถ่ายวีดีโอให้ด้วยแล้วก็เหมือนกับก็เลยคุยไปคุยมามั้งหนูก็บอกว่าเออหนูมีรถคันนึงที่แบบว่าเอาไว้ซ้อมมันยังไม่มีอะไรเลยนะอะไรเงี้ยก็แบบเออเอามาลงอินดูรันอาจจะไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่หรอกก็เป็นจุดเริ่มต้นไม่มีอยู่จริงแต่ก็สนุกดีอย่างน้อยมันก็ได้ทำในสิ่งที่แบบว่าอยากทำอะไรเงี้ยอ่าฮะโอเคโน่งล่ะโน่งอยู่มาขับให้คนอื่นมาหลายๆคันซึ่งโน่งจะมีประสบการณ์ในการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีประสบการณ์ในการขับรถหลายๆรุ่นหลายๆทีมด้วยแล้วก็อยู่กับในหลายๆทีมโดนบ้างไหมแบบว่าในทีมเนี่ยเขาต่อว่าเลยเฮ้ยกูให้มึงมาขับแล้วเนี่ยทำไมมึงขับไม่ได้อย่างที่กูคิดวะก็มีครับมีเขาว่าขับน้อยใจไหมขับรถไม่ดีพอน้อยใจไหมก็ร้องไห้ทุกครั้งหรอแข่งรถเสร็จก็จะไม่ลงจากรถร้องไห้ก่อนร้องไห้ก่อนอ๋อแล้วเราใช้แรงผลักดันตรงนั้นน่ะมาสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตยังไงแรงผลักดันตรงนั้นมาสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตยังไงคือมันซับซ้อนอันเนี้ยแบบจนตัวเองก็บางครั้งให้พูดออกมาเป็นคำพูดก็คงไม่ได้แต่ถามว่าจุดวันนี้ที่อยู่อ่ะดีแค่นี้เรื่องที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะให้พูดออกมาเป็นยังไงเหมือนกันแต่รู้อย่างเดียวว่าวันนี้ดีที่นี้ดีคำถามเนี้ยคือมันเป็นคำถามที่พี่เคยเจอกันเองมาก่อนยังไงก็ได้รถกูต้องแรงไว้ก่อนรถกูต้องแรงยังไงรถกูต้องชนะต้องแรงแล้วพังมากี่ตัวในสมัยก่อนเจ้าเชียงกงก็เกือบหมดอะเกือบหมดหมดเชียงกงอะเหรอสนามนึงหมดกี่ตัวเคยที่แบบเยอะสุดเลย 5-6 ตัวต้องมีนะ 5-6 ตัวแคมเดียวด้วยโอ้แคมเดียวแพงเพราะผมเองอ่าฮะหน้าที่ของแต่ละคนในทีมอินเซนเนี่ยมีอะไรกันบ้างทีมแต่ละทีมอะทีมเล็กทีมใหญ่อะเขามีหน้าที่ต่างกันใช่ไหมแล้วหน้าที่นั้นน่ะเขาทำอะไรกันบ้างขอให้เน่งอีกทีตัวเน่งก่อนเลยเน่งเป็นเจ้าของทีมอ่ะเป็นหัวหน้าทีมอันนี้ก็อาจจะเป็นคำโซมใหม่อีกอันนึงที่จริงๆว่าที่แตกต่างจากเรื่องอายุน้อยนะพี่ก็เหมือนตอนนี้ทีมเหมือนรถเหมือนดูเหมือนรถจะเยอะแล้วแบบช่างเราดูเหมือนจะน้อยมากใช่ทุกคนก็เลยบอกว่าเอ้ยทำกันไหวหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเดินเจอใครก็มึงได้นอนยังวะคือก็ยอมรับว่ามันน้อยจริงๆอ่ะพี่ช่างแต่แบบตั้งรับเลยไหมตั้งรับช่างเลยไหมใครตั้งรับช่างเลยไหม
มันต้องมีติดอะไรสักอย่างหนึ่งนามานะไม่กระท่อมก็กัญชาแล้วอะไรคือถึงจะอยู่ถึงจะอยู่ไอ้ลิงได้ตอนรับสมัครต้องถามก่อนเลยมึงติดอะไรมาเพราะว่าแต่ละคนมันต้องติดสักอย่างอ่ะเออโอเคโอเคไม่หรอกก็คือแบบการที่แต่ว่าเหน่งก็ไม่ได้อยากจะได้คนมาแบบใครอะไรมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่โอมพูดไปว่าทุกคนตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าไปรับช่างมาแบบโดยที่เรายังไม่รู้มือเค้าหรืออะไรเราก็ยังไม่กล้าที่จะปล่อยให้เค้ามายุ่งอะไรกับรถเรามากเข้าใจมันเพราะพวกเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเร็วไม่เร็วนะมันคือชีวิตมันก็ทุกคนก็เหมือนจะรู้กันอยู่ว่าไอ้วงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันเป็นกีฬาน่าจะอันตรายที่สุด uh-huh. ติดอันดับต้นๆของโลก uh-huh. อยู่แล้ว uh-huh. อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน uh-huh. หนึ่งเลย okay. ไม่งั้นน้องทุกคนไม่ได้ซื้อหมวกคาร์บอนหรอก ยังปัด ทุกคนหัวก่อนฮะไม่แล้วอย่างหน้าที่ของเหน่งเลยอะโอเวอร์ออลเลยเนี่ยคืออะไรเมเนเจอร์คิดอะไรบ้างคิดเกือบทุกอย่างเลยพี่เน่งดูภาพรวมของรถทุกคันใช่ใช่นักแข่งใช่ไหมทีมงานทีมช่างมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่เน่งบอกไปเน่งเคยโพสต์ไปว่าเน่งอ่ะเริ่มมาจากรถหนึ่งคันแค่คันเดียวซึ่งอย่างปีที่แล้วอ่ะมีรถแข่ง2คันก็คือมี BO แล้วก็มี CRZ แต่ว่ามันวิ่งกันคนละรายการเพราะฉะนั้นเวลาไปแข่งครั้งนึงมันจะมีรถแค่คันเดียวที่แบบเราต้องดูแลเราต้องเตรียมพร้อมมันอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะคิดอะไรตรงนั้นได้เยอะเลยให้รายละเอียดได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าพอตอนเนี้ยเรามากันทีนึง6คันอย่างต่ํา7คันบ้าง8คันบ้างอย่างสนามที่แล้วที่มันมีรอยอกับ TSS ติดกันอย่างเงี้ยเอ้ยซุปเปอร์เทอร์โบรอยอทีเอสติดกันอะติดกันเลยอะติดกัน2อาทิตย์ติดอะแล้วก็แบบ10คันอะซึ่งแบบ ก็พยายามจะให้มันแบบมีรายละเอียดเหมือนกันทุกคันมันก็ยากตรงนี้เพราะว่าแบบคนก็ไม่ค่อยได้แบบคนก็น้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นจะเป็นคำถามเลยทำไมถึงเลือกที่นี่ขอภูเลยก็ได้ครับทำไมต้องเลือกที่อินเซนครับก็ตอนแรก CRZ ทำไว้กับอีกอู่นึงครับแล้วทีนี้รถมันยังไม่ค่อยพร้อม 100% uh-huh. แล้วก็พี่เน่งกับพี่นิ้งหน่งก็เลยชวนถามมาว่างั้นมาอู่นี้ไหมมาทำกับพวกพี่ๆเขาก็เลยอยู่ที่นี่ครับเลยผูกพันใช่ว่างั้นเถอะส่วนของเราอ่ะก็ปีนี้ผมก็ไม่ได้แพลนที่จะขับรถยนต์ครับมีจะแปนชวนขับครับแล้วเห็นจะแปนก็อยู่ทีมนี้อยู่แล้วผมก็เลยมาร่วมทีมด้วยครับก็คือมาขับคู่กับจะแปนใช่ในรถคันเดียวของจะแปนครับผมอ๋อห้ามชนครับห้ามชนเพราะชนเดี๋ยวแปนไม่ได้ขับคำตอบที่ตอบยากนะครับแต่คือผมในช่วงเวลามีอยู่เวลาหนึ่งนะผมเคยไปเที่ยวที่อู่เก่าของเน่งนะที่ทำงานเก่าของเน่งครับก็อยู่กันมาก็คุยกันก็ถูกปากถูกคอกันมานานนะแต่คือเราตอนนั้นอ่ะเรามีบ้านหลังนึงอยู่แล้วใช่ไหมเราจริงๆเราก็อยากจะอยู่กับเขามาตั้งนานแต่เรามีบ้านหลังนึงอยู่แล้วแอบรักเขาฮะแอบหลงรักเขาแล้วทุกอย่างครับทุกอย่างทั้งผัวทั้งเมียเลยทั้งผัวทั้งเมียเลยอู่ใหญ่ไหมจับยัง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 แต่มันจับของผมบ่อยจัดก็จะมีวันนึงก็น้องโอมเนี่ยเขาก็ย้ายมาบ้านนี้พอดีคือผมก็ตามน้องโอมมาผมก็โอเคก็มากับน้องโอมแล้วก็พอมาอยู่ก็เป็นอย่างที่หน่งคิดเป็นอย่างที่หน่งเคยมีความรู้สึกว่ามันต้องดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างนี้ก็บวกกับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดที่เปิดโลกมีความเป็นอินเตอร์มันก็เข้ากับเด็กที่ไม่ได้เรียนรู้เติบโตประเพณีประเทศไทยแบบ 100% นะเพราะฉะนั้นแบบก็จะเข้ากันคุยกันรู้เรื่องมากกว่าครับโอเคก็เท่ากับว่าอย่างนี้อย่างโหน่งเนี่ยโหน่งอยู่ในหน้าที่นักแข่งด้วยและโหน่งอยู่ในหน้าที่อะไรอีกดูแลเด็กๆใช่ไหมไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดนด่าไม่รู้แล้วแต่มันจะสรุปก็คืออย่างโหน่งเนี่ยโหน่งก็จะเป็นเทรนเนอร์ให้ด้วยได้ครับเทรนเนอร์ให้กับน้องๆด้วยหลายๆคนเพราะว่าโหน่งเองก็เป็นนักแข่งด้วยคนนึงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนเนอร์เวลาที่ไปซ้อมก็จะคอยดูแลเด็กๆใช่ไหมคือจะบอกว่ายังไม่เคยบอกใครว่าคือแอบไปดูดวงมาจริงเหรอคือเหมือนกับถึงก็ต้องดูดวงกันเลยเหรอคือต้องบอกก่อนว่าในแบ
มอเตอร์สปอร์ตอะตั้งแต่ต้นปีถึงตอนเนี้ยคือแบบชีวิตบางเปลี่ยนเยอะมากแบบขับทีมนี้ไปอันนี้ไปนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับจะได้ไปขับกับอีกทีมแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยมันก็แบบคิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราจะแบบไปจบที่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยก็แต่เคยดูดวงไว้คร่าวๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบเดี๋ยวเราอ่ะปีนี้เราจะได้แข่งแบบ3รายการนะฟังก็แบบมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเหมือนแบบต้นปีอ่ะคือมันดูไม่มีแบบ ไม่มีแบบปลายทางหรือไม่มีแม้กระทั่งอะไรเลยที่แบบเป็นไปได้อะไรเงี้ยเออแล้วอยู่ดีๆเหมือนเราก็ไม่ได้แข่งรายการนึงเราก็เลยแบบแต่เรายังอยากแข่งรถอยู่เราก็เลยโอเคตั้งใจจะทำรถไปแข่งอีกรายการนึงเราก็เลยเหมือนจับพัดจับโผโชคชะตาอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอกับทีมเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าหมอดูเขาบอกว่าเราจะชอบแบบไวบ์ของทีมนี้มากกว่าเพราะว่าแบบเหมือนบรรยากาศ บรรยากาศบรรยากาศปุ้งปังปุ้งปังเลยบรรยากาศก็คือเหมือนกับเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยบางก็รู้สึกว่าบางก็เลยคิดว่ามันคือทีมไหนวะตอนแรกบางก็ไม่รู้ว่าแบบมันคือทีมไหนอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่จริงก็เออพอได้รู้จักทุกคนได้รู้จักช่างได้รู้จักน้องๆทุกคนก็แบบมันก็เป็นที่ที่แบบเออเฮฮาดีรั่วดีแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับดูพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็แบบพี่เนตพี่เหน่งก็ชิลมากอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบเปิดกว้างเปิดใจแล้วก็อยากจะทำอะไรแบบใหม่ๆเยอะเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้ก็อย่างว่าแหละคือด้วยมุมมองจากในภาพที่ปั๊บเห็นก็คือทุกคนอ่ะอยู่ในวัยเกณฑ์ที่ใกล้ๆเคียงกันเอาง่ายๆว่าวัยรุ่นแบบเล่นๆแบบบ้าๆบอๆมาพอๆกันนะเนาะก็เลยทำให้คุยแล้วค่อนข้างคลิกโอเคอ่ะมีเลสไหนบ้างที่รู้สึกว่ากดดันที่สุดในชีวิตละประสบปัญหาแต่ก็ยังประสบความสำเร็จได้ไหมเฮ้ยก็ดีสิอย่างเงี้ยอ่ะว่ามาเออก็มันล่าสุดที่แข่งซูเปอร์เทอร์โบครับดิวิชั่น4โดมเซียแซดก็เหมือนจริงๆก็แชมป์ประจำปีแล้วแต่ว่าก็แข่งแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นั้นผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แต่ก็ชนะแต่ก็ได้แชมป์ก็ได้แชมป์อ๋อโอเคแข่งไม่จบแต่ก็ยังได้แชมป์หรอใช่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เน้นคือเน้นเหมือนผ่านอะไรมาเยอะมากก็วันนี้ก็ถือว่าแบบปีนี้ไม่ได้นั่งเลยปะแล้วมีบ้างไหมที่แบบว่ารู้สึกว่าผิดหวังอ่ะกับเลสนี้อะไรเงี้ยผิดหวังมันเป็นแบบความกดดันของเลสเองมากกว่าที่บางครั้งเลสรู้สึกว่าแบบเออเราทำได้ดีกว่านี้แต่แบบเลสเหมือนเป็นคนมีกำแพงเยอะอะไรเงี้ยคือกดดันตัวเองมากกว่าจนหลังๆเนี่ยบอกว่าคือไม่ต้องกดดันตัวเองอ่ะทำให้ดีที่สุดจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างมันก็จะแฮปปี้กับการแข่งมันก็ดีขึ้นคนที่ชนะมาตลอดอ่ะวันหนึ่งถ้าแพ้เราจะแพ้เป็นไหมถ้าแพ้ไม่เป็นคือผมไม่รู้นะว่าคนที่แพ้ไม่เป็นเขาจะออกอาการแบบไหนแต่ถ้าวันหนึ่งที่ผมแพ้เราต้องมาดูว่าแพ้เพราะอะไรเหตุผลมันคืออะไรถ้ามันแพ้เพราะตัวเองก็ยอมรับซะแล้วก็ไปแก้ไขแต่ถ้าแพ้เพราะรถเราก็ต้องมาแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือแพ้ก็คือแพ้มันไม่มีอะไรจะต้องมาตีโพยตีพายแต่ถ้าแพ้แล้วมีอารมณ์อ่ะอันนั้นอีกเรื่องนึงคือหนงคิดว่าหนงเป็นคนที่อยู่ในสนามอ่ะถ้าใครไม่ทำอะไรก่อนอ่ะหนงจะไม่ยุ่งนะแต่ถ้าทำอะไรครั้งนึง2ครั้งอันนั้นยังพอโอเคแต่ถ้าทำแม่งตลอดอ่ะมันเริ่มหลุดแล้วคือผมคิดว่าเวลาอะดรีนาลีนหลังๆเนี่ยมันเริ่มหลุดแล้วผมคิดว่าเด็กน้อยๆเนี่ย14 15 16เนี่ยแม่งก็เหมือนกันครั้งนึง1 2 3ครั้งไม่โอเคได้ทำบ่อยๆอ่ะก็คงไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่คือมันมีอยู่เลสนึงผมโดนตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์คือไม่ไหวแล้วคือสิ่งที่ตั้งใจนะคือเราก็ไม่ได้แบบจะไปใช้กำลังนะอะไรไม่ใช่วันนิ่งหน่งก็ไม่เคยใช้กำลังอยู่แล้วคือวันนั้นกะเดินไปก็คงแบบไปพูดนิดนึงแล้วก็ถังดับเพลิงมาฉีดใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ปิดประตูใส่แค่นั้นวันนั้นเราคิดอ๋อมีอารมณ์นี้มีอารมณ์ถ้าเราทำเราคงทำได้แค่นี้แหละเราคงแบบไม่ใช้ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดจะไปแก้แค้นยังน่ารักเลยนะจริงน่ารักจริงถังดับเพลิงหนึ่งยังไม่เคยชนะเลยดีกว่าพี่อืมไม่หรอกก็จริงๆเน่งก็อย่างที่เน่งบอกอ่ะเน่งชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็จะเป็นการที่แบบโชว์พาดให้คนอื่นเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการที่เราลองอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำแล้วก็ลองไปเรื่อยๆอ่ะพออันนี้ได้แล้วเราก็ลองอันอื่นอีกพอเราลองอันใหม่ได้แล้วก็ลองอันอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จอะไรตายตัวว่าแบบ
ทำแบบนี้ก็จะทำแบบนี้อยู่อย่างนั้นอะฟังว่าจริงๆแพ้มันมีข้อดีก็คือแพ้มันก็มีมันก็เป็นทางที่ที่เราได้เห็นข้อผิดพลาดตัวเองเยอะขึ้นเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้ชนะถี่ๆโอเคคำพูดสวยๆอันนี้คำพูดสวยๆถูกต้องก็คือแพ้เพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดตัวเองนั่นแหละก็จริงยอมรับมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าซีเรียสมันก็ยังมีพรุ่งนี้อีกเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องโทษคนอื่นด้วยโทษตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะก็อยากจะบอกฝากบอกกับทุกคนแหละว่าให้รู้จักคำว่าแพ้ให้เป็นฝากช่องทางการติดตามInsane Motorsport เนี่ยที่ไหนได้บ้างครับจริงๆก็มีเพจที่ Facebook แต่ว่าไม่ค่อยอัพครับอ้าวเหรอใช่เพราะไม่ค่อยว่างทำรถไงอัพเพจอะไรเพจอะไรช่างน้อยเพจอะไรเพจชื่อว่า Insane Motorsport ISM จำชื่อเพจยังไม่ได้แต่หรือว่าจะติดตามทางนี้ได้ไหมรายการต่างๆใช่ก็ใช่ไหมรายการเพราะว่าแข่งรถก็แทบทุกรายการทุกรายการใช่ไหมจริงๆก็น่าจะฝากทีมดีกว่าทีม Insane Motorsport เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นทีมรถแข่งแบบเต็มตัวแล้วเพราะว่ารถบ้านก็ไม่ได้ทับแล้วมีช่องทางไหมนอกจาก Facebook แล้วยังรับรถบ้านอยู่บ้างไหมก็รับถ้าว่างนะครับถ้าว่างถ้าว่างแล้วถ้าเกิดว่าโปรเจกต์น่าสนใจจริงๆถ้าเกิดมีโปรเจกต์ที่แบบว่าอยากทำรถแข่งเหมือนกันอยากมาร่วมทีมกับเน่งกับ Insane อย่างเงี้ยทำไงติดต่อเข้ามาอยู่ได้ไหมโทรได้เลยครับโทรได้เลยใช่เข้ามาอยู่ได้เลยกะว่าจะรับสัก20คันตอนนี้มี10คันแล้วนิ้งหน่งฝากหน่อยช่องทางของตัวนิ้งหน่งเองแบบคือนิ้งหน่งต้องเป็นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดังในวงการมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลไอดอลใครๆก็รู้ขอพลังจันทายทีนะหาด้วยขออีกทีเดี๋ยวฮักก็มาดาก็มาก็ของนิ้งหน่งก็จะเป็น Facebook นะครับก็ดนุวัฒน์นิ้งหน่งวรกิติชัยวงครับผมสังกัดสังกัดอ๋อถ้าสังกัดก็ ISM ง่ายๆ Insane Motorsport ครับ1เน็ตโอเคแต่ตอนนี้มีหน่งครับ1เน็ตหน่ง3นอ3นอโอเคมาปางครับปางก็ฝากแบบมันจะปังก็ทำเพจแข่งรถเหมือนกันชื่อ BBMP Motorsport ก็จริงก็เอกกับ ISM ก็มาจอยกันอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรสนุกๆให้ได้ดูส่วนเหรอเพจนี้รูปเยอะรูปเยอะวิดีโอเยอะแข่งน้อย BBMP คืออะไร BBMP คือมันดูเท่แต่จริงแล้วก็คือเบยเบยมาปังชื่อหมากับคนเนี่ยอย่าถามหามันดูดีอยู่แล้วเมื่อกี้มันดูดีอยู่แล้วแล้วกราฟิกเราก็ตั้งใจมากแอดมินเราตั้งใจมากครับคือกูเองรูปมาส่วนช่องทางอื่นก็ไปเซิร์ชเน็ตเอาช่องทางของมะปางจริงๆก็มี YouTube ด้วยอ่ะใช่ YouTube ก็เซิร์ชมะปางอลิสาได้ค่ะประเด็นทุกอย่างอ่ะ TikTok IG YouTube ก็ฝากทีมเล็กๆเด็กๆทำค่ะทีม ISM เน่งเน็ตแล้วก็น้องๆทุกคนตรงนี้ก็แบบมีความพยายามทุ่มเทที่จะไปให้ได้ไกลที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วค่ะโอเคทีมช่างอีกนะจริงๆเรียกมาก็ได้เรียกมาก็ได้ให้ลิงมาจบช่างนี่หน่อยมาแล้วมาแล้วมาปิดคลิปหน่อยครับตรงกลางนี่เลยโอ้ได้เคยโดนเล่นออกสื่อว่าเล่นผิดคนแล้วโอมช่องทางของทีมติดตามได้ทางไหนบ้างแล้วก็คือลิงก็จะเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนที่หลายๆท่านคงเคยติดตามลิงมาในช่องทางของ YouTube Insane Motorsport ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับติดตามเชียร์ทีม Insane Motorsport ด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆก็เป็นศูนย์รวมของคนบ้าๆนะครับที่นั่งกันอยู่คนนี้ก็บ้ากันหมดแล้วครับทุกคนครับเงินเกินงานวิ่งเงินนิ่งงานสะดุดเงินหยุดงานเลิกกลับบ้านไปก็นั่นแหละครับฝากติดตามทีม Insane Motorsport ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนักแข่งทุกคนเลยนะตอนนี้ก็ทีมผมเนี่ยตัวจับๆนะครับผมก็ไม่อยากจะขิงอะไรมากอ่ะมันเป็นยังไงมันก็จับทุกตัวเอางี้ดีกว่าถ้าผมทำรถแล้วรถไม่มีปัญหาก็หัวหลอดอะแต่ส่วนมากรถชอบมีปัญหาเพราะผมนี่แหละเราเล่นนะก็นั่นแหละก็ตามผลงานครับก็พอมีผลงานให้เพื่อนๆรับชมอย่างนี้ดีกว่าก็
พี่เน่งกลับมาอัปเดตแล้วนะก็ถ้าจะติดตามก็ไปติดตามในเพจ Insane Motor Sport ก็ได้ครับหลังจากที่ไม่ได้อัพมาประมาณครึ่งปีได้แล้วก็มีคอร์สด้วยคอร์สคืออะไรสคอร์สเหรอคอร์สเออมีคอร์สมีคอร์สด้วยเมื่อวานประกาศครับแล้วก็ฝากติดตามนี่เลยตัวเด็ดผมน้องโอมาลายเป็นไงมันเป็นยังไงทำไมต้องติดตามคนนี้ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวนี้โอมพูดเก่งครับฝากติดตามว่าโอมจะพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆขนาดไหนเรื่องฝีมือเราไม่คุยอยู่แล้วตอนนี้กำลังพยายามปั้นให้โอมพูดเก่งๆอยู่นะเวลาแบบเขาสัมภาษณ์จะได้แบบเขาจะตอบได้ฮะแล้วก็แบบเวลาแบบโพสเฟซบุ๊กเมื่อกี้ก็มานั่งถามว่าโอมต้องโพสว่าอะไรคือโอมมาโพสใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบหลายคนมากเลยที่ต้องช่วยโอมคิดอ่ะก็นั่นแหละเราก็จะพัฒนาการโพสของโอมแล้วก็การสัมภาษณ์ของโอมนะครับเหมือนเจแปนอย่างเงี้ยเจแปนคุณก็พูดไม่เก่งนะครับอาชิตพลนะนี่ก็พูดไม่เก่งกำลังปั้นอยู่นะรอแป๊บนึงสำหรับวันนี้ก็ okay. ขอลาไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางแล้วกันอยากจะลายังลาเนี่ยเขาเอาปิดไงลองปิดเหรอนี่เปิดเพิ่งเปิดเลยนี่เพิ่งมาใหม่เลยเปิดคลิปใหม่ว่าสักชั่วโมงนึงไปนี่นี่จะบอกอยู่เหมือนกันว่าอันเนี้ยมันคือรายการ Human Racing แปลว่า Human Race Human Race โทษทีก็คือจะเป็นตามติดชีวิตเด็กมอเตอร์สปอร์ตเดี๋ยว EP 2คุณคนเดียวโหไม่เอาคุณกับผมเลยถ้ายอดวิวผมเยอะกว่าพวกคุณนั่งกันเต็มนี่ทำไงอ่ะได้เสียหมดโจเพราะนี่คือ Human Race คำแรกที่เขาพูดกับผมคือมึงชอบจริงเปล่าเหนื่อยนะทำรถอ่ะครั้งแรกเลยที่ได้จับก็คือการยกไม่แรงยังไม่ได้จับต้นมือจับต้นมือคือตอนเก็บยกแมลงตั้งสามขายกแมลงตั้งสามขาแล้วอยู่มาวันนึงพ่อผมก็เหมือนแบบไม่อยากให้ผมทำมันสิ่งๆเนี้ยก็อยากจะให้ผมแบบเป็นเขาคือตอนนั้นคือโดนส่งไปอยู่มาเลไปอยู่มาเลแล้วอ๋ออยู่มาเลใช่ไหมคือที่บ้านพ่อส่งไปเรียนหรือไปทำอะไรส่งไปเรียนเอาส่งไปเรียนความเขี้ยวผมก็คือผมไม่กลับไปโรงเรียนเพราะผมกลับมากรุงเทพกับเขาเลยตอนขาดไม่อยากอยู่แล้วแบบยังแสบแล้วไปอยู่นู่นมากี่เดือนกี่ปีอยู่มาปีนึงแล้วเหมือนพ่อว่าผมไปปล่อยอ่ะเข้าใจแบบไปอยู่ในป่าในเขาเลยต้องไปดักบันดาลอะไรแบบนั้นมันเป็นวิถีของคนมุสลิมที่เขาเหมือนแบบจะส่งเราไปอยู่ลำบากเขาบอกเราว่าเดี๋ยวพอเราอยู่ตรงนี้เสร็จจะให้เราไปเรียนนานาชาติเรารู้สึกว่าทางนี้ไม่มีกูอ๋อเข้าใจ